สวัสดีค่ะเข้าไปขึ้นเขาขึ้นเขานู่นเขาขึ้นไปบองอย่างนะวัดอย่างนะเหรอวัดชัยมงคลวัดชัยพาน้ำย่อยพาน้ำย่อยแม่จ้าพี่น้องเพชรมาขอพรให้ตาหน่อยพามาให้ตาหน่อยพามามาขอพรผู้ใหญ่เนาะรักผู้ใหญ่ที่เฮานับถือเพิ่นหายจากป่วยตาทวดหายจากป่วยขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเบิ่งโอ้ยหูอื้อหูอื้อแล้วมันขึ้นจากระดับน้ำทะเลหูอื้อบ่แน่ๆเดี๋ยวเฮาจังไปพ้อกันอยู่อีหยังนะวัดดีกว่านะค่ะพี่น้องเนาะนี่ทางขึ้นไม่ขึ้นเขาขึ้นเขาแม่มันนั่นหูอื้อไหมใช่นี่ทางขึ้นขึ้นเขาหูอื้อชอบไปเขายงเขาใหญ่คือเขาหน่อยเว้ยเอ้าก็ไปตั้งหลายเที่ยงแล้วด้วยล่ะนั่นแหละหูมันอื้อมันวิ่นหนาระวังสั่งมั้ยเนี่ยแถวนี้หมออันนี้ก็เป็นอุทยานคือกันเนี่ยกรมป่าไม้เหมือนกันอุทยานมีสัตว์คือกันติอือก็กับเป็นนั่นน่ะมีอย่างอ่ะห้ามล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ก็เป็นอุทยานคือกันถามหมอมีว่าคือขึ้นไปอีกอ่ะแม่นบ่ที่เขาเจ้ามากลางเต็นท์ครับเดี๋ยวแม่พาไปปึงไปไหว้พระเนาะลูกเนาะไปทำบุญไหว้พระกันผู้ใดอยากมาไหว้สักการะมันมีอีหยังสาราพักนั่งสักการะมหาเจดีย์ชัยมงคลกลับมาได้กลับมาที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ถึงแล้วปิดบ่แม่ที่อ๋อปิดบ่บ่โอ้มื้อนี้หมอกคือหลายเด้อปิดบ่โอ้คนวันธรรมดาคนบ่ค่อยมีติมื้อบ่พาหมอกมีไม้ขึ้นไปทั้งคนเออเดี๋ยวมื้อหลังจังไปเมื่อหลังจังไปนี่ลานจอดรถก็มีใครกับเขากับน้ำมูเมนต์เทศกาลก็เจ้าก็เนาะของใครกับเขากับน้ำก็อู้ห้องจอดรถฟังปุ่นก็เจ้าก็บ่ทันทางงานเทศกาลก็เจ้าเทศกาลมันจังคนจังมาคนจังมาหลายนี่ดิคือว่าเขาเซ่แม่นี่บ่เขานี่ก็ได้บ่นี่แหละเนาะมีน้ำบ่ล่ะบ่มีกี่มีหยังตกลุมบ่ข้อยบ่เห็นได้มีกี่เดี๋ยวถ้าพี่น้องลงก่อนจอดรถกันพี่น้องจอดห่มก่อนเดี๋ยวข้าเข้าไปเมืองข้างในครับไปน้ำกันนะพี่น้องเดี๋ยวดับรถกันเป็นไรเพลงเช้าก่อนเดี๋ยวไปกับแม่เดี๋ยวไปไหว้พระกันป่ะพี่น้องใส่แมสก่อนป่ะนี่นี่ย่างเนาะแม่กับบ่อุ่มนี่เด้อจ้าแม่หนูไม่ขึ้นทางนี้เหรอลูกขึ้นง่ายกว่าคือบ่อุ้มมาลูกพ่อเก็บแขนรูปแบบนี้พ่อเก็บแขนนะท่านเร็วๆจับลูกด้วยลดลงมาจากเขาอันนี้ขึ้นไปผาหมอกมีวายเอาเพิ่นมีรถเพิ่นมีรถอันนั้นนี่กำแพง
เป็นกำแพงนี่นะแม่นะกำแพงงานเข้าไปได้ดิเออกาเข้าไปพุ่นนี่เห็นป่ะจ๋าอืมน้ำไหว้พระขอพรนี่เดี๋ยวนั่งรถขึ้นไปครับผมนี่เพิ่นมีรถท่าขึ้นไปครับนี่มีเรา2คนมีเรา3คนนี่ต้องร่วมกับบุญค่าน้ำมันเอาค่ะยอดบริการฟรีใช่ป่ะแล้วจะกินสภาพครับผมเอาไปยอดไปได้ก่อนบริการค่าน้ำมันเลยชอบไหมชอบนี่อยู่เทิงยอดเขานะแม่นะเดี๋ยวจะถ่ายภาพเป็นมังบิวถึงแล้วว้าก็จะนับก้นไปเรื่อยๆครับผมแม่นี่บริการมาลูกจ้าในนี่มองไม่เห็นแม่ติดไม้ไหมนี่นี่บ่หันหน้ามาจ่อยพี่น้องปะบุญยอดขึ้นไปได้ครับผมขึ้นไปสักการะได้ครับเนาะตะหน่อยกับเว้าบ่ถือคือกันก็ขอโทษขออภัยนะตะหน่อยมาหลายเทื่อแล้วครับนี่นี่มานี่นี่มาสักเทื่อแล้วแม่ไปเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวเขาไปข้างในครับไปเมืองความสวยงามอลังการนี่ผู้ใดอยู่แถวร้อยเอ็ดอยากมาวายกะมาได้ครับผมอำเภอหนองพอกเพิ่นเปิดซุ้มมือแม่นบ่อำเภอหนองพอกเดินดีๆเดินดีๆโอเคมามี นี่ๆถ่ายรูปก่อนไปเลยแม่ต่อไปก็ถอดลบเท่าครับผมขึ้นไปไปได้พูนจะมา
ตัวหน่อยบ่ไปบ่ไว้ครับเพราะว่าตัวหน่อยก็แพ้ว่าเคยขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วแค่มื้อนี้เฮาไปหลวงปู่ไปอยู่นี่ครับธรรมดามื้อนี้คนบ่ค่อยหลายครับครับเดี๋ยวมึงนี่นี่บายก่อนนี่ๆมานี่นี่นี่หลวงปู่หลวงปู่ใหญ่ครับองค์หลวงปู่ใหญ่ที่ประวัติพี่น้องแม่นบ่เนี่ยหลวงปู่มั่นตุจ่าก่อนนี่นี่จ้าเนี่ยเครื่องเล่าตัวไหนก็ว่าว่าเป็นเนาะถ้าผู้ใดขึ้นไปได้เครื่องยอดแห่งดีเนาะพ่อเนาะแต่ว่าแพ้นี่ลูกหน่อยแพ้ตัวจริงแบบแต่ก่อนเฮาไปเฮาไปบ่ายเนาะนี่ประวัติยังพี่น้องเนาะกลับมาหลวงปู่บ้านนี่ก็มีเพิ่นประวัติเพิ่นทุดงเนาะจะหน่อยว่าได้อ่านให้ฟังเนาะครับผมอะนี่ก็ขึ้นไปได้ครับผมขึ้นไปมีทางขึ้นเพื่อนให้ถอดรองเท้าได้พี่น้องมานี่เออรองปูสีนี่ชั้นที่หนึ่งมีสองหม่องนะแม่เนาะใช้สำหรับทำพิธีทางศาสนาประกอบด้วยรูปโลพระเทพวิสิทธิมงคลรองปูสีมหาวีโลชั้นที่สองมันมีแต่ละชั้นแต่ละชั้นคือจะบอกโอเคครับผม
ใส่รองเท้าวันนี้คนมาหลายธรรมดาคนหลายนะแม่เนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้หลายตอนไหนมาช่วงสี่ค่ำแล้วนะช่วงบ่ายแล้วเนี่ยเป็นไว้จังเลยฮะเดี๋ยวตะหน่อยขอเดินท่องเที่ยวก่อนนะพี่น้องเนาะมันสิโดนโพดกะเอาไปซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามผู้ใดอยากมาสักการะกะเชิญได้ครับผมที่อำเภอหนองคอกเนาะขึ้นมาเพิ่นก็มีรถขึ้นมาอยู่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ